ที่ประเทศไทยนี่อุกอาจกว่านะภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ตำรวจขายยาคาโรงพักใส่เครื่องแบบด้วยก็มีครับเราส่งของทั้งแบบให้เลยเหรอเขามาหาผมที่นี่เหรอวันนี้เข้าเลยด้วยโอ้โหเราไม่ได้ตักสีตำรวจเราเลยไม่อยากจะทำผมไม่อะไรเลยมันไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอย่างเงี้ยฟังไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมตำรวจไทยขายยาบ้าซะเองแล้วขายกันที่ไหนขายกันที่โรงพักเลยโอ้โหนี่เป็นจังหวะที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดสภ.หนองปริงจังหวัดนครสวรรค์สอบปากคำร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์รองสารวัตรฝ่ายปราบปรามนะครับของสภ.หนองปริงจับตอนกำลังส่งมอบยาบ้าข้างโรงพักเลยครับคาหนังคาเขายึดของกลางเป็นยาบ้าได้40เม็ดเงินสด 1,000 กว่าบาทหลังจากนั้นพอขยายผลไปตรวจค้นห้องพักแฟลตตำรวจไปเจอยาบ้าอีก42เม็ดส่วนสาเหตุที่เป็นตำรวจอยู่ดีๆไม่ชอบทำไมผันตัวมาเป็นเอเจนต์ค้ายาทางร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์อ้างว่าอ๋อต้องการหาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพเหมือนกันโอ้โหพฤติกรรมซ้ำซ้อนนะต้องการหาเงินเพื่อไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วก็หาเงินด้วยการขายยาบ้าตำรวจไทยติดยาแล้วก็ขายยาเองเออแล้วถามว่าแล้วทำไมมาขายที่โรงพักอย่างนี้ค่ะขายกันต้องๆอย่างนี้เลยเหรอทางร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์บอกว่าอ๋อที่มาขายยาข้างโรงพักเพราะว่ารู้สึกปลอดภัยดีโอ้โหใครจะมาจับตำรวจล่ะตำรวจขายยาบ้าที่โรงพักใครจะไปคิดก็เลยมาขายกันตรงนี้นี่แหละครับเรื่องนี้ต้องด้วยความเคารพนะครับตำรวจไทยดีๆก็มีเพราะชุดที่ไปจับนี่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดเขาก็ไปขยายผลมาได้นะแต่ตำรวจที่ไม่ดีก็เยอะด้านพันตำรวจเอกวิริยะบัณฑิตสถิตสุชาติผู้กำกับการสภ.หนองปริงบอกว่าหลังจากนี้จะขยายผลและจะสาวไปถึงเอเจนต์รายใหญ่อีก3รายที่ขายยาบ้าให้ตำรวจแล้วตัวเองในฐานะเป็นผู้กำกับจะคอยสอดส่องพฤติกรรมตำรวจในโรงพักตัวเองด้วยถ้าใครทำผิดไปยุ่งกับยาเสพติดจะกวาดล้างให้หมดไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนอาจจะไม่ไว้วางใจตำรวจอีกเลยตอนนี้ไว้วางใจขนาดไหนถามใจดูส่วนผู้ต้องหาก็นำตัวไปฝากขังไม่ให้ประกันตัวนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามแม่ค้าขายอาหารตามสั่งทางแม่ค้าบอกว่าเฮ้ยเท่าที่เคยรู้จักกับร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์เนี่ยเขาดูเป็นคนนิสัยดีนะดูเป็นตำรวจที่เรียบร้อยเวลาที่ชาวบ้านคนไหนใครมีเรื่องเดือดร้อนก็จะช่วยตลอดไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตำรวจแบบนี้ที่ดูสุภาพเรียบร้อยแบบนี้จะเป็นนักค้ายาเสพติดในคราบตำรวจซะเองครับนี่ครับที่หนองปริงนครสวรรค์ครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะ